ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับเพราะผมบาวาเพย์วันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตเกม Justice Mobile นะครับที่ทิ้งช่วงกันไปนานมากตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ได้อัปเดตอะไรกันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเพจทางการมันจะเงียบๆนะแต่ล่าสุดครับวันที่13หรือ14ที่ผ่านมาเนี่ยคือทางทีมงานเขาประกาศแบบว่าให้ผู้เล่นสามารถที่จะเข้าไปในระบบเกมก่อนเพื่อไปสร้างใบหน้าตัวละครผ่านทางระบบคลาวด์ก็คือไม่ต้องโหลดเกมอะไรทั้งสิ้นแค่มี ID NetEase นะครับก็สามารถล็อกอินเข้าไปแล้วก็ไปสร้างตัวละครไปสร้างใบหน้าตัวละครไปลองดูระบบสร้างตัวละครของคร่าวๆที่เขาน่าจะอัปเกรดมาได้ดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสจะมาลองแบบระบบที่เขาว่านี้กันที่ทีมงานเขาปล่อยมาล่าสุดนี้ว่ามันเป็นยังไงก็ถือโอกาสเขาเรียกว่าลองให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับหลายท่านที่ยังมีปัญหาที่ไม่มี ID NetEase นะครับตอนนี้ผมก็ฝากบอกไว้ว่ารีบสมัครนะก็คือล่าสุดคือการสมัครผ่านเว็บไซต์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งเบอร์เขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถที่ใช้เบอร์ไทยได้แล้วนะเพราะมันไม่ส่ง SMS มาคราวนี้แหละปัญหามันจะอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ว่าเราจะสมัครไม่ได้ครับตอนนี้ผมก็เลยดูวิธีการแบบหาวิธีสมัครอยู่แต่ก็เห็นมีบางโพสต์นะว่าสามารถสมัครผ่านแอปเกมอีกที่หนึ่งได้ของ NetEase NetEase เขาจะมีแอปเกมหนึ่งนะอาจจะไปสมัครที่นั่นแล้วก็หาวิธียืนยันตรงนี้ผมเลยฝากบอกเพื่อนๆที่จะลองเกมของค่าย NetEase นะครับไม่ใช่ว่าเกมนี้เกมเดียวนะครับจะเป็นเกมอื่นเกมนู้นเกมนี้ที่อีกหลายๆเกมที่จะเปิดภายในปี2023นี้หรือ24ไปสมัคร ID ทิ้งไว้ก่อนไปยืนยันไว้เพื่อเราจะได้ลองเกมใหม่แต่อนาคตผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะโดนแบนไหมไอดีพวกนี้แต่ว่าผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆไปสมัครไปก่อนดีกว่าจะได้แบบท้ายมันถูกต้องแล้วก็เวลามีเกมใหม่ๆจะได้ไปลองเล่นกันโดยที่แบบไม่ต้องไปสมัครตอนนู้นแล้วหรือว่านโยบายของบริษัทอะไรมันเปลี่ยนห้ามสมัครห้ามลงทะเบียนอะไรทั้งหมดแล้วสำหรับชาวต่างชาตินะครับก็จะเหลือเฉพาะคนจีนดังนั้นมันจะลำบากมากในอนาคตก็อยากให้เพื่อนๆไปทำตรงนี้ให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยกันโอเคเรามาดูในส่วนของการสร้างใบหน้าตัวละครครับผมก็กดเข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าตรงนี้คือเล่นผ่านระบบคลาวด์ก็จะคิดเป็นชั่วโมงละเท่าไหร่ก็ว่าไปนะแต่ว่าเป็นระบบคลาวด์ข้อดีก็คือกราฟิกแบบสุดยอดมากก็คือปรับสุดหมดเพราะว่ามันเล่นผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ NetEase แต่ก็มีข้อเสียคือมันบริการแบบคิดเป็นรายชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็ว่าไปอนาคตน่ะผมคิดว่าระบบคลาวด์นี้จะมาเพราะว่าอนาคตอินเทอร์เน็ตมันจะเร็วมากๆเร็วขึ้นจนแบบเขาเรียกว่าแบบยังไงอ่ะคือไม่ปิงอ่ะไม่แหลกเลยแต่ตอนนี้อาจจะแหลกอยู่ถ้าเล่นแบบเซิร์ฟไกลๆก็จะแหลกแต่ว่าอนาคตอ่ะไอ้ระบบการเล่นผ่านคลาวด์นี้อาจจะมาแรงเขาเรียกว่าเข้าถึงกับทุกเพศทุกวัยอะไรแบบนี้แล้วก็มันไม่ได้แพงมากนะครับมันถูกมากอาจจะแบบชั่วโมงละ1บาทอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะในอนาคตแล้วก็เห็นหลายๆค่ายบริษัทใหญ่เขาก็ลงทุนสร้างอะไรระบบนี้กันโอเคนี่ก็คือการเล่นผ่านระบบคลาวด์ส่วนการเขาเรียกว่าโหมดแต่งตัวล่าสุดที่เขาปล่อยให้เล่นเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แต่มันก็คือผ่านระบบค้าแหละเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนๆดูนะไปเข้ามาก็จะเป็นเขาเรียกว่ารายละเอียดที่คนจีนเขาแต่งเราก็สามารถที่จะแต่งได้นะพอเราแต่งเสร็จเราก็สามารถที่จะโหลดพรีเซ็ตเนี่ยก็คือไว้หน้าตัวละครเราตอนเนี้ยเข้าไปในเกมตอนที่มันเปิดได้เลยแล้วก็เล่นเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าแล้วเรามาเสียเวลาตรงนี้ก็คือเต็มๆไปเลย60นาทีนะเขาให้เราแบบเขาเรียกเล่นผ่านคลาวด์แบบฟรีๆ60นาทีต่อแอคเคาท์นะต่อคนอะไรประมาณนี้ก็ไปลองดูกันเลยครับก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็มันจะโหลดเข้ามาหน้านี้ก็คือนี้คือจะโหลดเกมแล้วนะโหลดตัวเกมผ่านเบราว์เซอร์อะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยโหลดตัวเกมเดี๋ยวผมจะใส่รหัสแล้วก็เพื่อนๆจะได้เห็นตัวเกมคร่าวๆเลยเออเนี่ยรอแป๊บหนึ่งมันกำลังเชื่อมต่อผ่านคลาวด์ของ NetEase นะครับเนี่ยเพลงมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นใส่รหัสต้องมีรหัส NetEase นะเดี๋ยวผมใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับ1 hour later พอเราใส่รหัสแล้วก็ยอมรับข้อตกลงอะไรของเขาเรียบร้อยก็จะเจอหน้านี้ก็คือยอมรับข้อตกลงอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะจำกัดอายุดังนั้นถ้าแอดเขาเราไม่ verify หรือว่าไม่ยืนยันตัวตนอาจจะเล่นไม่ได้ก็เข้ามาที่หน้าเกมครับตรงนี้ก็จะบอกว่าสร้างได้ถึงวันไหนเปิดการสร้างนี้ถึงวันไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเวลาที่เขาให้มานะก็คือ58จริงๆมันให้มา60นาทีผมแบบเล่นไปนิดหน่อยแล้วก็หายไป 2-3 นาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้ามาอันนี้ก็คือเหมือนเราเล่นผ่านคลาวด์เลยนะครับนี่ก็คือเกมเลยนะเหมือนเราแบบรีโมทเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ NetEase เลยครับนี่ก็มีหน้าเลือกตัวละครผมลองเลือกให้เพื่อนๆดูครับสุยมึงอาชีพแรกก็คือนักดาบเงาเป็นดาบสมัยราชวงศ์ถังนะผมคิดว่าคือเป็นดาบออกแนวซามูไรนะครับตอนแรกที่ผมเห็นเหมือนซามูไรนะมันจะดูแบบเป็นดาบตรงนิดหน่อยแต่ว่าผมดูยังไงก็เหมือนซามูไรเพราะว่าดาบถังมันจะเป็นดาบตรงนะหลายๆท่านเขามาคอมเมนต์ในชาแนลผมบอกว่ามันเป็นดาบสมัยราชวงศ์ถังหรืออะไรประมาณนี้จะเป็นดาบตรง
ไม่เหมือนซามูไรแต่ผมเห็นมันก็เหมือนซามูไรเพราะมันมีโค้งด้วยอันนี้คือรายละเอียดขอไม่ลงลึกแล้วกันเพราะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธดาบของยุคสมัยโบราณนะก็เอามาให้ดูคร่าวๆก็จะเป็นสเตตัสที่จะเน้นไปทางดาเมจนะถ้าเพื่อนๆเห็นอันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้แปลนะตอนนี้ก็คือแต่รู้ว่าอาชีพเนี้ยดาเมจสุดจัดแล้วณตอนแรกของเกมนี้นะอันนี้ผมจะกดอาชีพเพื่อนๆดูไปก่อนในเถียยี่ก็คือหมัดเหล็กเป็นอาชีพของ1ใน4มือปราบเลยครับถือว่าเป็นหมัดเมาถ้าเป็นของเกมอื่นก็คือหมัดเมาอันนี้น่าจะเป็นทางแทงแน่นอนเนี่ยเท่มากก็คือเขาเอาเหล็กทำเป็นหมัดต่อยเตะอย่างโหดประมาณนี้ดูอาชีพต่อไปเชี่ยเหอก็คือทวนนั่นแหละถ้าเป็นอาชีพอื่นก็คือทวนเป็นขุนพลครับไอชุดที่เขาใส่เนี่ยเป็นชุดเริ่มต้นเลยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ทัพตั้งแต่ต้นเลยครับก็เลื่อนได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนจะเลื่อนไม่ได้นะไม่รู้ผมบังคับเมาส์ไม่ได้ประมาณนี้ก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับเป็นชุดที่เท่มากหล่อเท่มากอ่ะกดไปต่ออาชีพนี้เหมือนมันจะดีเลย์นิดนึงนะครับนี่ฟังไม่ทันเมื่อกี้จะเป็นพินนะครับหรือว่ากู่เฉินกู่จิ้นนี่แหละไม่แน่ใจในศาสตร์ตาวุธนะแต่ว่าเป็นพินครับสวยสวยมากปุ๊บแล้วก็นกนี้เหมือนกับเป็นที่เราเลือกนะเราเลือกใครนกนี้ก็จะบินไปตอมคนนั้นเลยบินไปเกาะคนนั้นไม่ใช่ไปตอมตอมนี่แมงวันละสู้เว้ยเป็นฮิวของเกมนี้นะเป็นใช้ผ้านะไม่ได้ใช้ล่มนะแต่ว่าเขาถือล่มมาไว้ขิงบางเกมอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาใช้ผ้าแล้วก็ในโหมดของเวอร์ชันโมบายเนี่ยเขาจะได้น้องจิ้งจอกนี้มาเป็นเพื่อนด้วยในโหมด PC ไม่มีจิ้งจอกนี้ในโหมดของโมบายนี่คือเหมือนเซอร์วิสสุดๆน่ะก็คือเอาจิ้งจอกมาเป็นเพื่อนด้วยถือว่าแบบคือแบบเหมือนแบบเรียกแขกมากๆก็คือแบบคือคนที่เล่น PC นี่แบบกำหมัดอ่ะเพราะว่าในโมบายเหมือนจะแบบมีอะไรที่ดีกว่าเยอะมากทั้งที่เกมเพย์คล้ายกันประมาณ 90% ผมใช้ก็ 90% เลยแต่ว่าโมบายอัปเกรดอะไรทุกอย่างดีหมดอะไรประมาณนี้ก็อารมณ์เหมือนหลังหักอ่ะครับคนที่เล่น PC ประมาณนี้ก็น่ารักได้น้องมาอะไรแต่ผมไม่ได้เล่นตัวละครสาวๆผู้หญิงแน่นอนครับจะเล่นตัวละครแบบที่ผมชอบแบบตามอาวุธนะดังนั้นผมจะไปเล่นสุยเมิงให้ดูแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเล่นอยู่แล้วเพราะว่ามันแค่สร้างหน้าตาตัวละครเท่านั้นดังนั้นอาจจะสร้างให้ดู2แบบเลยก็คือผู้หญิงและผู้ชายอ่ะเราดูอาชีพก่อนครับนี่อาชีพที่หลงหยินนี่อาชีพนี้อยากเล่นมากแต่ว่าตอน CBT คนจีนก็ไม่ได้เล่นเขาเรียกว่าดาบเวทมันไม่ถึงกับออกไปทางบูตึงแต่มันจะเป็นแบบอารมณ์แบบอะไรอ่ะแบบหัวซานผสมกับบูตึงแต่ว่าบอกไม่ถูกมันเป็นแบบดาบเวทครับมันใช้ทั้งดาบใหญ่และดาบสั้นคือมันใช้ทั้งดาบและกระบี่ดังนั้นเร็วมากแล้วก็งัดปุ๊บๆคือคอมโบสนุกพอๆกับสุยเมิงแต่นี่แล้วแต่คนชอบนะผมชอบสายดาเมจสาย DPS ดังนั้นมันก็จะแบบอวยอาชีพที่เป็นดาเมจหน่อยแต่บางคนชอบแทงชอบล่มอะไรก็ดีหมดนะครับแต่ว่าผมชอบสายดาเมจไงมันก็เลยมีอวยแล้วก็ถ้าสเตตัสมันจะดูว่าสเตตัสโกงมากก็คือเต็ม3หลอดเลยก็คือแบบทั้งดาเมจทั้งแบบอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นพวกแบบการคอนโทรลหรือความเร็วมั้งแล้วก็การป้องกันเหรอคือแบบครบแล้วก็มีน้อยไปทางนี้แบบ3ด้านนี้ก็ไม่รู้อะไรครับยังไม่แปลอะไรอ่ะผมจะสร้างผู้หญิงก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาสร้างหลงหยินแล้วก็สร้างตัวละครผู้หญิงนี้ให้เพื่อนๆดูใบหน้าของผู้หญิงก่อนกดไปเลยครับนี่อันนี้คือเหมือนเล่นเกมแล้วเหมือนเล่นในมือถือเลยครับเหมือนเล่นใน PC เลยแต่ว่าอันนี้คือแบบเล่นผ่านคลาวด์ครับนี่เข้ามาก็จะประมาณนี้นักดาบเงาหมุนยังไงเนี่ยอ๋อมันดีเลย์มันหมุนได้ค้างๆหน่อยนะเช่ตัวละครแบบหน้าสวยมากกดให้ดูแล้วกันครับมันดีเลย์นะครับผมบอกเลยว่ามันดีเลย์ตอนนี้ผมกดแล้วมันดีเลย์นิดนึงหน้าสวยมากอันนี้คือถ้าจำลองง่ายๆนะก็คือผมเล่นผ่าน PC Client ดังนั้นกราฟิกมันคือสุดเพราะว่ามันเป็นกราฟิกที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ของ NetEase แล้วส่งมาให้เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอดังนั้นมันคือสุดแล้วของกราฟิกเกมนี้นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีนะใช้คำว่าแบบหน้าตาสวยงามความแบบลมพัดอะไรนี่แบบดูดีมากอ่ะเดี๋ยวผมขอกดดูหน้าตาตัวละครอื่นนะดีเลย์หน่อยนะครับถือว่าดีเลย์หน่อยแสงเงาอยู่ใต้น้ำนะครับตรงนี้แสงเงาก็สวยงามครับผมคือผมไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าตัวละครผู้หญิงผมไม่ค่อยสันทัดอยู่แล้วผมมองว่าผู้หญิงเขามีเสน่ห์นะเขาเรียกว่าของตัวเองอยู่แล้วก็คือใบหน้ายังไงก็จะมีเสน่ห์บางอย่างอยู่แล้วยิ่งแต่งหน้าด้วยก็สวยงามแบบไร้ที่ติอยู่แล้วครับไม่สามารถบอกได้ว่าหน้าแบบนี้สวยหน้าแบบนี้ไม่สวยอะไรแบบนี้เพราะว่า
ถ้าคนที่แต่งหน้าเป็นเขาจะดึงเสน่ห์บางอย่างออกมาได้สำหรับผู้หญิงนะครับเออประมาณนั้นก็สวยงามทุกคนนะครับคือบอกไม่ถูกอ่ะไม่ใช่สาวก็เลยไม่รู้ว่าลิปนี้มันสวยไหมสีปากแบบนี้ขอบตาแบบนี้มันดีไหมแล้วอันนี้เป็นแนวเขินอายนิดนึงครับเขินอายแล้วก็นี่แนวนักรบหญิงแกร่งก็สวยหมดนะเขาทาลิปก็จะสวยหมดเลื่อนช้านิดนึงนะเพราะว่ามันดีเลย์นะผมกดให้ดูแล้วกันนี่อันนี้ก็แนวเหมือนจะเป็นยุคปัจจุบันนิดนึงนี่แนวน่ารักเลยครับแนวแบบแบ้วมาเลยไม่ต้องทาแบบปากมากครับก็คือแบบปากแบบอาจจะใช้ลิปอ่อนๆแล้วก็ตาฟ้าผมขอคนแรกแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเพื่อนๆดูเพราะว่าอันนี้คือสาวเท่สาวหล่ออารมณ์เหมือนแบบเป็นผู้หญิงที่หล่อแบบไว้ผมปัดข้างด้านนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นผมสั้นจริงๆผมแกยาวนะแต่ว่าแกตัดสั้นเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้ไปเราไปดูรายละเอียดข้างในอีกนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรให้เราเล่นบ้างอ่ะกดตรงนี้ไปนะน่าจะกดตรงนี้มั้งมันก็จะดีเลย์นิดนึงครับมาเข้ามาปุ๊บก็จะแต่งได้หมดนะครับอันนี้คือ50นะตอนแรกมันอยู่50ผมขอเลื่อนนะเลื่อนเหมือนนาฬิกาเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรนะครับเนี่ยคือผมไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรนะจริงๆมันต้องแปลแบบแปลภาษาจีนอะความสูงหรือเปล่าไม่รู้อ๋อเนินตรงนี้เนี่ยเขาบอกอยู่เนินแล้วก็ใต้แก้มปากหูตรงนี้เป็นการปรับเขาเรียกว่าดีเทลของใบหน้าแล้วกันดังนั้นไม่ขอยุ่งแต่ขอบอกเพื่อนๆว่ามีรายละเอียดให้ปรับเยอะมากอ่ะแล้วก็เลื่อนมาแท็บที่2แล้วกันอันนี้คือโครงหน้าทั้งหมดก็สามารถที่จะเลือกได้เลือกแบบพรีเซตมาเลยเลือกแบบใบหน้าทั้งใบหน้าเลือกแบบตาเลือกแบบอะไรประมาณนี้ก็คือเยอะมากตรงนี้กดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ขอลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าผมคิดว่าเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะสัตว์อ่ะเยอะแบบอ่ะเดี๋ยวลองกดสีให้ดูนะคือแบบโอ้โหมันคือเครื่องเขาจะเรียกว่าอะไรมันคือเครื่องแต่งหน้าแบบเมคอัพแบบเต็มสูบอ่ะดังนั้นก็เยอะเกินผมขอไปแบบเมนูใหญ่ๆแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นทรงผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูว่ากดได้ไหมนี่มันจะแหลกหน่อยนะแต่ว่าโอ้โหทรงผมแกแบบเหมือนจอมยุทธหญิงจริงๆนะทรงผมนี่แบบฟูมาเลยนะหน้าแกสวยอยู่แล้วผมบอกว่าหน้าแกสวยแล้วตัดทรงอะไรแม่งก็ดูดีเขาเรียกว่าบัฟพิเศษสำหรับคนหน้าสวยอะไรประมาณนี้คือแบบแม้จะทรงแบบอย่างบ้าก็ดูดีอ่ะคือแบบทรงอะไรแม่งก็เข้าหมดอ่ะหน้ามันเขาสวยสุดแล้วอ่ะครับคือมันเข้าหมดครับกดยังไงก็เข้าหมดเนี่ยนี่กดมาเรื่อยๆให้ดูนะขนาดผมสลวยสวยเก๋แม่งก็ยังสวยคือมันเป็นข้อสรุปแล้วกันว่าถ้าหน้าคุณดีเบ้าหน้าดีทรงผมอะไรก็ดูดีหมดคือแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเลยก็คือสรุปแล้วเลยนี่แล้วก็นี่คือทีเด็ดของเกมนี้ครับก็คือสามารถปรับส่วนสูงปรับความยาวของคอได้ปรับไหล่กว้างได้ปรับหน้าอกได้อันนี้ทีเด็ดของใครหลายคนนะครับนะเดี๋ยวผมขอกดมาที่หน้าอกแล้วกันอันนี้ไม่ได้ละลาบละรวมนะไม่ได้แบบแนวลามกนะครับแต่ว่าบางท่านเขาต้องการความแบบเซ็กซี่ดังนั้นตรงนี้มีส่วนผมขอปรับมันจะกลายเป็นว่าผมแบบมึงโฟกัสตรงอื่นไม่ได้ใช่ไหมจะมาคือตรงนี้มันมีหลายคนที่ต้องการประเด็นนี้ดังนั้นผมจัดให้ก็คือจะมาลองปรับหน้าอกแต่ว่าก็คงจะไม่เซ็กซี่แบบเต็มสูบแน่นอนแต่ผมคิดว่าอาจจะพอมีน้ำมีนวลหรือว่าแบบพอให้มีเขาเรียกว่าเนินอะไรสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับนะแบบไปสุดเลยแล้วกันนะนี่คือสุดแล้วนะไม่มีความแตกต่างนะเท่าที่ผมเห็นผมจะหันข้างนิดนึงนะครับดูนะก็ไม่ขยับนะมันจะปรับแบบเขาเรียกว่าทั้งโซนตรงเนี้ยเป็นโซนแบบหน้าอกทั้งดุ้นน่ะประมาณว่าโครงกระดูกตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรโครงกระดูกหน้าอกครับทั้งดุ้นไม่ได้ปรับแค่เนินอกแต่จะปรับแบบทั้งบอดี้ตรงส่วนกลางอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าอันนี้คือปรับแบบเขาเรียกกระชับเข้ามาก็น่าจะถูกใจสำหรับหลายคนที่ต้องการปรับรายละเอียดของส่วนร่างกายนะครับเพราะว่าน้อยมากที่จะมีเกมจีนที่จะปรับรายละเอียดแขนขาอะไรแบบนี้ที่มันซีเรียสขนาดนี้เพราะว่าโดยทั่วไปเกมส่วนใหญ่เขาเรียกว่าออกแบบรูปทรงว่าทรงเนี้ยดูดีแล้วเขาจะไม่ปรับแต่ว่าเกมนี้อาจจะมีปรับให้มีแบบมีความแบบหนาขึ้นผอมลงอะไรแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยมีปรับแขนมีถึงกับปรับขาด้วยนะก็คือน่องเนี่ยส่วนขาส่วนแขนอ๋อมันก็คือที่เดิมนั่นแหละแค่มันแบบทำให้เราแบบง่ายขึ้นในการไปหาอันนี้ส่วนสะโพกกับส่วนหลังนะเห็นไหมจะมีส่วนสะโพก
ส่วนเอลส่วนค่าเชสซีเชสซีผมเรียกเป็นรถแล้วก็คือส่วนอะไรอ่ะส่วนอกอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอปรับแบบสุดๆเลยนะคือไม่ค่อยต่างผมคิดว่าโอ้ยแต่มันก็ดูมอยู่นะก็คือผมคิดว่ามันอ๋อนี่คืออกเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าอกเขาจะสูงขึ้นแต่ก็ถือว่าไม่ได้ดูมประมาณว่าแบบ500 ซีซีหรือว่า 1,000 ซีซีอะไรประมาณนี้อย่างเก่งไม่ได้เยอะมากก็คือให้มันพอมีน้ำมีนวลเท่านั้นเท่าที่ผมดูนะนี่คือ50นะครับแล้วก็นี้คือขึ้นไป100เพื่อนๆจะสังเกตว่า100กับ50ไม่ค่อยต่างนะประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้อะไรมากแต่ว่าสำหรับบางท่านอาจจะซีเรียสสำหรับบางท่านอาจจะมีคำถามด้วยว่ามึงก็วนเวียนอยู่แค่ตรงนี้ไม่สามารถไปตรงอื่นได้แต่ตรงนี้เป็นจุดเด่นไงมันจุดที่ต่างจากเกมอื่นหรือว่าต่างจากหลายๆเกมเพราะว่าการปรับตรงนี้มันเพิ่มเข้ามาในเกมนี้ได้อย่างเห็นได้ชัดเกมอื่นมีไหมไม่ค่อยแน่ใจอันนี้ผมจำไม่ได้ของค่าย NetEase นะจำไม่ได้จริงๆแต่คิดว่าอาจจะมีแต่ว่าสำหรับของอีกค่ายหนึ่งนะอย่างเช่น Moon Rabbit เนี่ยเขาจะไม่ปรับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเกมที่พอๆกับ Moon Rabbit ดังนั้นผมขอเทียบเกมนั้นเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งกันมาแต่ว่าเกมนี้น่าจะแบบโฟกัสตรงนี้แล้วก็เพิ่มรายละเอียดตรงนี้ให้เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งสำหรับเขาเรียกว่าคนที่ชอบความหลากหลายในการแต่งหน้าตัวละครแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันมีอีกจุดหนึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโลลิหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองกดแป๊บนึงนะครับกดไปนี่มันดีเลย์หน่อยนะอันนี้ขออภัยด้วยก็เดี๋ยวมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยไอ้บนล่างเนี่ยยืนอ้าขากับยืนหุบขาใช่ไหมอ๋อประมาณนั้นอ๋ออันบนคือโพสท่าแบบอีกฟิลนึงอ่ะก็คือยืนแบบชิดๆส่วนอันล่างคือพยายามอ้าแขนอ้าขาให้เห็นสัดส่วนแบบละเอียดมากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็ประมาณนี้ครับความสูงผมคิดว่าน่าจะปรับได้ตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเดี๋ยวผมขอเลื่อนนึงมันอาจจะดีเลย์นิดนึงนะเห็นไหมไม่ได้สังเกตตัวละครมันสูงขึ้นใช่ไหมอันนี้ผมแบบมโนไปเองนะจริงๆด้วยก็คือความสูงปรับได้แต่ก็ไม่ได้เป็นโลลิเท่าไหร่นะมันคือแบบคนที่แบบเหมือนจะเขาเรียกว่าสูงกับเตี้ยหน่อยอะอะไรประมาณนี้อาจจะ145 150ก็ไป170อะไรประมาณนี้มันคือความสูงของผู้หญิงครับประมาณนั้นเลยแต่ไม่ใช่ว่าตัวเล็กเป็นโลลินะอันนี้ผมคิดว่านะเพราะว่าจากที่เราลองปรับเนี่ยจากตอนแรกมันมาที่50ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองปรับคลิกไปแล้วก็คาไว้นะคลิกคาไว้นะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะเห็นไหมมันก็จะสูงแบบโอ้เป็นพี่สาวแบบสูงเวอร์กับตัวเล็กลงเล็กลงแบบชัดเจนเลยครับกับสูงแบบชัดเจนเลยประมาณว่าโอ้สูงอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนั้นจะเป็นช่วงขาเขาเรียกว่าช่วงน่องถ้าปรับหมดผมว่าอาจจะตัวเล็กเลยนะเดี๋ยวผมลองปรับหมดเลยนะเดี๋ยวผมลองปรับหมดคิดว่าตัวเล็กมากเลยนะแล้วก็ปรับร่างกายให้เล็กหมดนะดูนะอันนี้คือเล็กแล้วก็ไปปรับเดี๋ยวนาฬิกามันแบบอันนี้เล็กหมดเลยนะทำเป็นตัวเล็กเลยนะแล้วก็ตรงนี้ปรับให้เล็กอีกเลื่อนเล็กหมดแล้วมันจะค้างๆหน่อยนะครับ16ก็ได้อะแล้วก็ตัวให้เล็กมันจะทำตัวให้เล็กโหดีเลย์มากคือถ้าเปิดจริงแล้วเล่นในคาวนะผมว่าเล่นไม่ได้เพราะมันดีเลย์มากมันแบบ 2-3 วิอ่ะผมว่าน่าจะปิง 2-300 อ่ะประมาณนั้นคือดีเลย์มากเลยตรงนี้น่าจะมีการปรับตัวเดี๋ยวผมจะปรับช่วงตัวนะครับตรงนี้แล้วกันน่าจะเป็นช่วงตัวผมจะคลิกแล้วก็เลื่อนลงมานะตอนนี้มันคือเลื่อนขึ้นเนี่ยเห็นไหมก็คือการพยายามปรับให้เป็นโลลิแต่ก็แปลกๆผมคิดว่าตรงนี้ถ้าปรับไม่ดีคือแบบร่างกายมันจะแปลกๆทันทีเลยดังนั้นก็ลองรีเซ็ตครับกดนี้น่าจะรีเซ็ตนะรีเซ็ตได้เดาเลยครับเดาจากไอคอนเลยนะนี่รีเซ็ตเนี่ยสามารถกดรีเซ็ตได้ทันทีเนี่ยคือเราอ่านจีนไม่ออกไม่เป็นไรเราดูแค่ไอคอนเราก็น่าจะเข้าใจว่ามันคืออะไรประมาณนี้รีเซ็ตนะมันขึ้นที่100นี่16นะพอผมกดมันรีเซ็ตอันนี้ย้อนไปแล้วก็ก่อนหน้าอะไรประมาณนี้คือเราเดาไอคอนได้อยู่แล้วคือมันชินอยู่แล้วสำหรับคนที่เล่นเกมเห็นไอคอนอะไรพวกนี้ก็พอจะเดาได้อยู่แล้วมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นก็นี่คือทีเด็ดของเกมนี้ในการปรับสัดส่วนตัวละครแต่ก็ไม่ถึงกับหวือหวาแล้วก็ไม่ถึงกับเซ็กซี่สำหรับบางเกมหรือว่าเกมชาติอื่นที่มันไม่มีกฎหมายเซ็นเซอร์ที่แบบจะดูมมันจะเล่อะไรนี้ก็ไม่ได้ก็จะแบบพอมีน้ำมีนวลสามารถทำผมคิดว่า
ทำให้เป็นแนวแบบมีน้ำมีนวลหรือว่าสาวอ้วกอะไรประมาณนี้น่าจะทำได้แต่ตรงนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับน่าจะทำให้มีน้ำมีนวลแบบแขนใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเป็นแนวแบบอวบๆอะไรประมาณนี้สำหรับบางท่านอาจจะชอบแบบแนวอวบๆนะบางท่านชอบแนวแบบผอมๆบางท่านชอบแนวแบบดุมๆอะไรนี้ก็สามารถจะทำส่วนนี้ได้แต่ก็ไม่ได้เซ็กซี่เกินหรือว่าไม่ได้ทำให้มันแบบผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่ากฎหมายมันควบคุมอยู่แล้วในความปรับตัวละครเซ็กซี่อะไรแบบนี้ส่วนหน้าตาทำเซ็กซี่ขนาดไหนก็ได้หน้าตาตรงนี้ไม่มีกฎหมายรองรับนะเพื่อนๆสามารถที่จะแต่งหน้าให้มันสุดแสนจะเซ็กซี่ก็ได้อันนี้ผมขอกดเนี่ยกดจากพรีเซตนะครับก็สวยงามหมดนะเท่าที่ดูอันนี้เหมือนผมจะเล่นเกมแต่งหน้าแล้วนะแต่อย่างที่บอกผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโอ้โหคนนี้แบบหน้าอิ่มมากหน้าแบบหน้าอิ่มเอมมากแต่งแบบแต่งปรี๊ดมากเขาเรียกว่าแต่งแบบอิ่มอ่ะเออกดไปนะอันนี้แต่งแบบเน้นที่ลิปสติกแล้วกันนี่อันนี้เนี่ยออกแนวแบบส้มๆอะไรก็มีพรีเซตให้นิดหน่อยไม่เยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆที่เป็นสายแต่งหน้าก็ไปจัดเอาเองก็สามารถที่จะแต่งให้แบบเซ็กซี่ขนาดไหนก็ได้นี่สามารถกดรีเซตนะนี่อันนี้คือกดออกนะอันนี้ยอมครับมันจะรีเซตจะเป็นหน้าเดิมนะผมรู้สึกใช่ไหมนี่หน้าเดิมเลยจำไม่ได้นะว่าหน้าเดิมเป็นยังไงหน้าเดิมน่าจะเป็นหน้านี้ก็คือไม่แต่งมากแต่งนิดนึงก็ทานิดนึงอะไรประมาณนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็มีคิ้วมีดีเทลในการปรับยกโหนกหูอะไรปรับได้หมดประมาณนี้แล้วอันนี้อะไรขอกดมาทางนี้นะดีเลย์มากนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมีการปรับคางเปล่าแล้วก็รายละเอียดเหมือนกับมูนนั่นแหละครับถ้าใครเคยเล่นมูนบายก็จะมีดีเทลแบบปกติดีเทลแบบโคตรละเอียดประมาณนั้นคิดว่าหลักการเหมือนกันก็จะมี2แบบให้เราเลือกเออนี่ก็กดไปทรงผมก็อย่างที่บอกกดให้ดูแล้วว่าหน้าสวยเข้ากับทุกทรงเออใช้คำนี้ได้เนี่ยเลื่อนไปขนาดไหนก็หน้าสวยเข้ากับทุกทรงครับไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยใส่ทรงไหนก็แบบดูดีหมดครับมึงขนาดใส่ทรงแบบป๊อปเทนะใช่ไหมใช้คำว่าป๊อปเทได้ใช่ไหมเนี่ยคือแบบก็ดูดีครับเพราะเป้าหน้าแกสวยมากดังนั้นทรงผมไม่ใช่ประเด็นเออประเด็นอยู่ที่ใบหน้าแกครับมันดูแบบเรียวดูแบบสะอาดดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่งมาดูดีอ่ะรองพื้นอะไรดูดีมาหมดดังนั้นสวยงามอยู่แล้วก็นี่คือทั้งหมดเดี๋ยวผมลองกดดูนะว่าจะไปไหนต่อนี่ไม่ปรับแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งปรับมันอาจจะไม่ได้กลายเป็นคนมันจะอาจจะไปอย่างอื่นดังนั้นผมขอลองดูอันนี้ก็คือเลือกก็จะมีเลือกชุดด้วยนะอันนี้จะยืน2แบบยืนท้าสเอลกับยืนแบบยืนแบบเรียบร้อยกับยืนแบบไม่เรียบร้อยยืนแบบเต็มที่อันนี้ก็เป็นชุดในเกมอันนี้คือชุดของสำนักนะสำนักสุยเมืองก็คือจะเป็นชุดสีดำประมาณนี้ถือว่าเป็นชุดที่เท่มากอันนี้ผมลองกดอันนี้เป็นสีขาวเป็นสุยเมืองเวอร์ชั่นแบบอันติก็คือผมขาวก็สวยครับมันเป็นแค่เวอร์ชั่นแบบเหมือนสลับยินหยางอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ชุดแบบจอมยุทธแนวแบบในเมืองหน่อยครับก็ถือว่าสวยงามนะหมวกอะไรแกสวยผ้าดูดีหมดดีเทลผ้ารายละเอียดถือว่าแบบสุดไม่ต้องพูดถึงก็คือรายละเอียดถ้าเราซูมดูใกล้ๆนะจะเห็นว่าแบบมีรายละเอียดที่เยอะมากอันนี้ช้าหน่อยนะครับเออเพราะว่าอย่างที่บอกมันแหลกเนี่ยเห็นไหมชุดงามหมดนะครับนี่ผมกดให้ดูซูมออกมาหน่อยครับเผื่ออยากเห็นแบบไกลๆนะเห็นแบบเต็มชุดนะครับนะนี่ซูมออกมาอันนี้ชุดแนวแบบอาจจะเป็นเจ้าหญิงอะไรสักอย่างครับก็รายละเอียดผ้าดูดีมากประมาณนี้เดี๋ยวกดให้ดูเลื่อนให้ดูว่ามีกี่ชุดนะของผู้หญิงนี่ชุดอะไรกดดีเลย์หน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ชุดอะไรเรียกไม่ถูกมันมีจริงๆมันมีชื่อชุดครับแต่ว่าอย่างที่บอกผมอ่านจีนไม่ออกก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดดีเทลว่ามันชุดอะไรแต่ก็สวยอยู่แล้วชุดเขาก็ทำมาดูดีอยู่แล้วกดไปครับในก็เป็นชุดไม่ได้ออกสู้อยู่แล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นชุดแฟชั่นเป็นเกมแฟชั่นดังนั้นใส่ชุดอะไรก็เหมือนจะดูดีหมดนะครับแต่ว่าชุดบางชุดก็ไม่เหมาะกับการไปต่อสู้แต่ก็สามารถไปสู้ได้เพราะว่ามันเป็นเกมครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรประมาณนี้กดให้ดูชุดอันนี้ชุดทำแม่ทำแมงหน่อยนะครับก็ดีอันนี้ก็เป็นชุดแบบน่าจะแจกฟรีด้วยนะบางชุดเออเป็นชุดแบบชุดนี้สวยชุดนี้แนวแบบผมจะเรียกว่าอะไรแบบจอมยุทธหญิงที่แท้ทรูเลยมันดูดีมากชุดเนี้ยคือมันดูแบบเป็นแม่นางที่มีวรยุทธสูงแล้วก็ถ้าผมขาวนะโอ้โหชุดแม่งโคตรสวยชุดนี้ได้อารมณ์ของจอมยุทธจริงๆครับชุดนี้นะขอกดดูชุดอื่นนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แนวแบบค่ารับใช้นิดหนึ่งเอออันนี้ก็สวยจอมยุทธหญิงเหมือนกันอันนี้ชุดนักรบเลยอันนี้เป็นชุดแบบ
มือขวามือซ้ายออกลบเลยประมาณนั้นคือมีเกาะแล้วก็ชุดต่อไปครับอันนี้เหมือนชุดแนวแบบชุดพิธีอะไรสักอย่างออกแนวมิโกะมิโกะหน่อยนี่ก็ชุดสวยสวยหมดทุกชุดสำหรับผู้หญิงก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าผมไม่ใช่สายแฟร์ไม่สามารถดีเทลได้ว่าตรงนี้มันดียังไงตรงนี้มันแต่มองดูว่ามันสวยหมดอันนี้ชุดเริ่มต้นเป็นชุดที่เพื่อนๆทุกคนต้องได้ถ้าเล่นก็คือจะเป็นชุดแบบไม่มีสำนักเป็นมือใหม่โนวิดอะไรประมาณนี้จะได้ชุดนี้ก็ประมาณนั้นเดี๋ยวผมลองเลือกชุดนี้ชุดหลักเลยครับเพราะว่าสำนักนี้คือชุดนี้สวยอยู่แล้วแล้วก็กดไปดูนี่ก็จะได้คัตซีนน่ารักน่ารักนี่มียิ้มด้วยนี่มีอ้อนนิดนึงแล้วก็มีแบบอย่าบอกใครนะจ๊ะนี่แล้วก็มีเดินมาหันมามีขยับปากขยับตานี่เป็นไงล่ะจ๊ะก็สวยงามครับที่สุดน่ารักสวยเท่สวยหล่อขนาดปรับมั่วนะเนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครผู้หญิงเดี๋ยวผมจะไปลองเขาเรียกแต่งตัวละครชายมั่งเพราะว่าตัวละครชายนี้ผมอาจจะถนัดเพราะว่าเรื่องการแต่งหน้าใบหน้าตัวละครชายนี้มันโน1อยู่แล้วสำหรับผมเดี๋ยวผมไปแต่งให้มันดูไปตัวละครหญิงผมไม่อยากแต่งมากเดี๋ยวมันไม่สวยคือมันดีอยู่แล้วแต่งยิ่งแต่งแล้วมันจะไม่ดีดังนั้นขอไปตัวละครชายถ้ากดก็จะเป็นแชร์เป็นเซฟไว้สำหรับเล่นในเกมหรือว่าเป็นแชร์ออกไปในหน้าแบบเอาให้เพื่อนๆได้ดูกันอะไรประมาณนี้อ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวเราขอข้ามไปเราไปแบบย้อนกลับไปเลือกคาร์ดแล้วก็มาแต่งตัวละครชายครับสามารถย้อนกลับไปได้เรื่อยครับอ่ะนี่คิดว่านะแล้วก็โอเคย้อนกลับไปเลยมาเลือกตัวละครดีกว่าสุยมึงเราไม่เอาสุยมึงตอนนี้เราจะอันนี้กดไม่ได้ผมจำได้ว่ามันกดไม่ได้ครับรู้สึกมันให้ดูเท่ๆนะก็คงต้องเป็นหมัดเมาเอ้ยเป็นหอกดีกว่าเพราะหอกมันจะดูหล่อเท่สุดแล้วนี่เชี่ยเหออะไรเนี่ยเชี่ยเหอนะเชี่ยเลยครับมาถึงก็รุนแรงเลยครับเชี่ยเหออาจจะเป็นขี้เหล้าเมายาจริงๆเหล้ามันเป็นของยาจกแต่ว่าหอกมาแดกคือแบบคาร์ดมันก็จะมั่วๆหน่อยก็คือจริงๆมันเป็นของยาจกแต่เกมนี้ยาจกไม่ขี้เมาสลับกันครับแปลกๆโอ้โหชุดมาโคตรดีโคตรหล่อขอดูแบบพรีเซตก่อนโอ้โหแบบจอมยุทธเลยครับถือกระบี่ใต้น้ำครับแล้วก็หน้าแบบคมมากกระบี่สวยด้วยนะจอมยุทธสุดๆอันนี้คือคุณชายที่แบบชุดแม่งดูดีเกินหน้าก็หล่อจริงๆไม่ต้องแต่งมากครับผมไปเลยครับนิดเดียวนี่คือกดไปก็จบแล้วเนี่ยกดรวมนี่อันนี้จอมยุทธเหมือนกันออกแนวแบบลุยๆหน่อยอันนี้จอมยุทธแบบมีตังเพราะว่าใส่สูตรผูกไทเลยครับนี่มันเป็นเหมือนสูตรในยุคนั้นแล้วมันมีแบบมาเฟียเป็นชุดของใครอยากทำแก๊งทำอะไรนะโอ้โหชุดนี้เท่นี่คือแบบมันมีปกคอขึ้นมาด้วยแล้วก็มีหนวดด้วยโอ้ my god คือชุดนี้สุดชุดนี้แบบออกแนวแบบเจ้าพ่อเลยคือใส่แล้วดูแบบเป็นแก๊งเลยดูแบบใส่สูตรผูกไทแล้วก็มีแง่งขึ้นมาจริงๆอ่ะเกมนี้มันจะมีแบบเขาเรียกว่าถอดผ้าคลุมได้ด้วยนะในของ PC แต่โมบายผมไม่รู้มันจะสามารถที่จะถอดผ้าคลุมได้ผ้าคลุมจะออกมาได้นี่ผมขอซูมออกนะนี่สามารถจะซูมออกได้แต่ว่าไม่สุดซูมได้แค่ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่มีผ้าคลุมนะครับเนี่ยมันจะเป็นผ้าคลุมอารมณ์เหมือนใส่สูทนั่นแหละครับขอกดไปต่อครับนี่อันนี้เป็นจอมยุทธแบบนักสู้นิดนึงแต่ก็หน้าตาก็หล่อครับมันไม่เหมาะกับนักสู้เท่าไหร่อันนี้เป็นแบบเศร้าๆหน่อยเป็นเหมือนคุณชายในวังที่เศร้าอย่าว่าหลายเสยไหวจะดีไปเราผมขอชุดนี้แล้วกันเหมาะสุดแล้วก็คือใบหน้าของมือหอกตรงนี้คือไหลเมื่อกี้ตอนที่ผมเลือกผู้หญิงผมไม่ได้กดแต่ผมขอลองกดครับอ๋อก็คือเปลี่ยนชุดตรงนี้เลยดังนั้นก็ขออุบไว้ก่อนขอดูแบบคร่าวๆสามารถใส่แบบผ้าปิดตาโอ้โหมีลูกเล่นตรงนี้ด้วยมีหูแมวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอกดดูหน่อยโอ้โหมีหูแมวด้วยนะดีเลย์เกินนี่กระดิกแล้วก็ใส่หมวกจอมยุทธกดดิโอ้โหคือแบบแต่งเยอะเกินกดออกไม่ได้คือมันดูรกสำหรับผมมันดูรกนะหลายท่านอาจจะชอบแต่ว่าผมไม่ชอบอะไรรกๆครับผมชอบอะไรที่มันแบบเคลียร์คลีนครับกดออกกดนี่อันนี้เป็นท่าทางอันนี้เป็นท่าทางผมขอกดให้ดูเมื่อกี้ตอนที่เราเลือกตัวละครผู้หญิงเราไม่ได้เล่นตรงนี้นี่กำหมัดก็เชื้อเชิญอันนี้อะไรกดดีเลย์นิดหนึ่งหันข้างนิดหนึ่งค้างๆเลยครับนี่คือหันข้างอันนี้คุ้มคลิปว่าไงจ๊ะน้องสาวอันนี้มินิฮาร์ดมีมินิฮาร์ดด้วย
เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสาวๆมีมินิฮาร์ทให้ด้วยอ่ะกดใหม่นี่มินิฮาร์ทมียิ้มด้วยนะคือแบบว่าไงครับผมมีจุดพุให้ด้วยครับอันนี้เอาไว้ไปเล่นปีใหม่กันอะไรอันนี้มีชักดาบนี่กินแล้วไม่จ่ายครับชักดาบควงดาบไม่ใช่ชักดาบแต่ในรูปมันเป็นชักดาบแต่เป็นควงดาบอันนี้คืออะไรนี่คือบรรยากาศข้างหลังครับก็คือแบ็คกราวด์สามารถเลือกได้ให้ผมขอเลือกมันดีเลย์หน่อยนะก็คืออันนี้ขออภัยด้วยเพราะว่าผมกดแล้วแต่มันแบบประมาณ2วิอ่ะถึงมันจะมานี่อันนี้ก็คือดวงจันทร์ครับก็มูนไลท์เลยครับใช้คำว่ามูนไลท์แต่ว่าตัดเบสออกไม่งั้นจะผิดลิขสิทธิ์จะไปทับอีกเกมนึงประมาณนี้นี่ออกโอ้โหนี่ออกแนวหวานหวานอันนี้ยามเย็นเพื่อนๆสังเกตว่าเวลาเราเปลี่ยนฉากหลังอ่ะแสงมันจะกระทบใบหน้าตัวละครเนี่ยนะเห็นไหมแสงเงาอ่ะเพื่อนๆจะดูเห็นไหมแสงเงามันจะแบบมูฟเมนต์ไปกับตัวละครด้วยเห็นไหมก็ถือว่าใส่ใจในรายละเอียดของการฉายแสงนะครับนี่หน้าตอนแบบกาแล็กซี่อะไรประมาณนี้อันนี้หน้าแบบเน้นฉากหลังแบบสีดำแล้วก็เคเคลียอะไรประมาณนี้คินิเคียนอ่ะผมขอเข้าไปในแต่งหน้ารายละเอียดของตัวละครชายก็ผมจะไปหาหนวดครับสิ่งที่ผมต้องการต้องมีหนวดอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมรู้สึกมันจะอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วเลื่อนมานี่น่าจะตรงนี้หนวดเครานี่ขอใส่หนวดนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมต้องการครับถ้าเป็นเกมไหนถ้าผมไปเล่นมันจะต้องมีหนวดครับผมต้องกดหนวดไว้ก่อนเป็นหนวดแบบหล่อๆครับนี่อ่ะหนวดกระชากใจอะไรประมาณนี้แบบถ้าโดนหนวดพี่นี้แบบมีแบบอ่อนละทวยแน่นอนครับคือหนวดพี่นี่มันโน1แค่นี้ครับผมก็กดเข้าเกมเรียบร้อยแล้วก็คือหนวดดูดีมากอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นพรีเซตให้ดูก็คอนเซ็ปต์เดิมเหมือนกับตัวละครหญิงถ้าเบาหน้าดีผมแม่งอะไรก็ดูดีเนี่ยกดไปเลยหล่อเท่หมดใส่ไปเถอะก็คือแบบไม่มีทางที่จะแบบดูไม่ดีครับคือแบบนี่ขนาดผมสั้นนะก็ดูหล่ออันนี้แนวเกาหลีโอ้โหแนวเกาหลีแบบมีหนวดก็ไม่รู้ทรงอะไรไม่รู้เรียกว่าสไตล์อะไรแต่ก็ได้อยู่ถามว่าสไตล์อะไรก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้เป็นปรับบอดี้ครับเดี๋ยวผมขอปรับตรงหน้าอกนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าของตัวละครหญิงเขาจะมีการแบบเชฟตรงด้านซ้ายด้านขวาของชายจะเป็นนี่50นะเดี๋ยวผมขอปรับสูงกันนะว่าจะเป็นอันนี้แบบหน้าอกลำตัวมันแบบยืดกับหดครับอันนี้ผมขอแบบเท่าเดิมก่อนผมอยากจะปรับหน้าอกให้มันดูแบบมีกล้ามอ่ะกล้ามหน้าอกอันนี้ผมขอกดน่าจะโซนนี้เหรอโซนนี้ไม่ใช่น่าจะโซนนี้มั้งอ่ะขอปรับนะ50นะนี่มันเหมือนจะขยายครับตรงนี้เนี่ยกล้ามมันจะมีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้แบบชัดเจนแนวแบบกล้ามใหญ่ชัดเจนเลยมันจะแบบแค่แบบพอมีครับแต่ว่าไม่ถึงกับแนวแบบหุ่นแบบนักกล้ามแบบฟิตกล้ามแบบบึกๆแบบพี่เดอะล็อกอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่มันจะแบบแค่พอมีเท่านั้นนะก็เลื่อนไปตรงนี้ผมคิดว่าก็ไม่มีอะไรเหมือนตัวละครหญิงครั้งที่แล้วที่ผมเคยปรับให้เพื่อนๆไปดูก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากก็จะปรับนู่นปรับนี้เท่านั้นก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ปรับใหญ่มากไม่ได้ปรับแบบเอ็กตรีมเขาใช้คำว่าแบบรูปร่างที่เอ็กตรีมนะที่แบบหน้าอกใหญ่มากกล้ามใหญ่มากอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นมันจะประมาณว่าแบบปกติของคนแบบปกติอะไรประมาณนี้ก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะเท่าที่ผมดูก็จะสามารถไปได้เลยครับอันนี้มีพรีเซตหน้าขอนี่ก็หน้าเกลี้ยงเกาหล่ออันนี้ก็หน้าใสแบบใช้คลินิกเคลียร์อะไรเอ้ยใช่เลยใช้นิเวียฟอร์เมนเลยตอนนี้ไปคลินิกเคลียร์นั้นมันแชมพูสระผมมันไม่ใช่เอามาทานนะก็ประมาณแล้วก็มีริมฝีปากด้วยนะผมขอดูริมฝีปากหน่อยบางคนชอบแนวแบบริมฝีปากแบบอีกแบบนึงอันนี้ขอปรับมาก็ทาลิปหน่อยปากแนวแบบทาลิปนิดนึงสาวๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ดูหน้าใสอันนี้มีปากคล้ำๆนิดนึงแนวแบบสูบบุหรี่จัดก็มีไหมอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆไปปรับเองนะบางคนจะปรับสีดำก็ได้เนี่ยแบบหล่อแบบเข้มๆอะไรประมาณนี้ส่วนหนวดนี่ก็มีประมาณนี้ครับดอกไม้นี่คืออะไรก็เป็นลูกเล่นครับก็เป็นแท็กทูอะไรประมาณนี้ก็แนวแบบรอยสักใช้คำว่ารอยสักก็สามารถที่จะกดได้นี่ก็ทาตาก็มาอันนี้เป็นรอยสักแบบมีอัคระนิดนึงแนวแบบไฟนอลนะไฟนอลแฟนตาซีนี่อะไรเนี่ยมีมังกรครับอารมณ์แบบแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรประมาณนี้ก็มีเยอะอยู่นะไม่รู้อะไรจะเป็นแนวแบบพวกรอยสักที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นแบบ
ไปเรื่อยแล้วนี่อ่ะขอดูคิ้วดีกว่าคิ้วก็มีหลายแบบครับมีคิ้วสั้นก็มีนะคิ้วแบบนิดเดียวคิ้วคมแบบเต็มๆก็มีนะคิ้วแบบชี้สุดก็มีนะเนี่ยคิ้วแบบชี้สุดก็แบบมีเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อนเพราะว่ายิ่งทำยิ่งมั่วครับมันจะกลายเป็นแฟชั่นมากก็ไม่รู้อ่ะมันรีเซ็ตไม่ได้ก็น่าจะไปประมาณนี้ก็ออกแนวจากดีๆก็เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวขอคนนี้ดีกว่านี่คนนี้หน้าสุดมากอ่ะเดี๋ยวขอไปดีกว่าเพราะคนนี้มันหล่ออยู่แล้วดูดิคือหน้ามันแบบหล่อสุดอยู่แล้วดังนั้นไปได้เลยคนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปแป๊บนึงไปเล่นอีโมชั่นแป๊บนึงดีกว่านี่ขอเล่นอีโมชั่นให้ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอหัวใจมินิฮาร์ทให้สาวๆครับนี่เป็นไงล่ะแบบหน้าตายแล้วก็มินิฮาร์ทให้เฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูตัวละครผู้หญิงดีกว่าผู้ชายมันทำมินิฮาร์ทอย่างนี้เหรอขอดูตัวละครผู้หญิงแบบคือเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนว่ามันเหลือเท่าไหร่เหลือ19นาทีเวลาผมจะหมดแล้วคือเขาให้60นาทีต่อแอคเคาท์นะครับดังนั้นใกล้จะหมดแล้วขอแป๊บเดียวก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วอันนี้คือโหมดแค่ใบหน้าเลือกตัวละครเท่านั้นอ่ะก็มาลองให้เพื่อนๆดูระบบว่าเกมนี้มีการแต่งหน้ามีอะไรขนาดไหนทำอะไรได้มั่งเท่าที่ผมดูนะณตอนนี้นะครับผมว่ามันก็ใกล้เคียงกับเกมอื่นๆที่เป็นเกมฟอร์มใหญ่ดังนั้นรูปแบบอะไรมันเหมือนกันแต่เกมนี้แค่มีจุดนึงที่เข้ามาแบบเห็นได้เด่นชัดก็คือการปรับร่างกายตัวละครปรับหน้าอกปรับส่วนสูงปรับอะไรที่มันเป็นร่างกายอ่ะอันนี้เกมนี้มันเพิ่มเข้ามาเด่นชัดประมาณนั้นส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากผมขอเล่นลูกเล่นนิดหน่อยครับของผู้หญิงเมื่อกี้ไม่ได้เล่นครับเป็นเล่นของผู้ชายซะมากกว่าอยากรู้ว่าผู้หญิงมันเหมือนกันไหมครับก็น่าจะเหมือนกันนะมีเอาผ้าปิดนะอายนิดนึงครับนี่มีเก๊กสวยมีเป่าขุยด้วยนะของผู้หญิงมีเป่าขุยไม่เหมือนกันนะถ้าผู้หญิงมีเป่าขุยผู้ชายไม่มีนะถ้าผมจำไม่ผิดไม่มีผู้หญิงมีเป่าขุยแล้วก็มีงอนนะเครียดอันนี้แล้วก็มีล่มอ่ะกดดูดิเอาล่มมาจากไหนจากสาวห้าวก็เป็นสาวหวานแล้วครับตอนนี้มีล่มด้วยแล้วก็มียิ้มเยาะมีคุ้มคิดคุ้มคิดก็คืออะไรนะอะไรนะงงนี่คืออะไรเสยผมครับสวยๆขิงนะก็ไม่เหมือนผู้ชายเหมือนอีโมจะแยกกันแล้วก็มีจุดพุคู่อะไรวันนี้ปีใหม่แล้วก็มีชักดาบเหมือนกันนะแดกแล้วก็ไม่จ่ายครับเป็นจอมยุทธกินแล้วไม่จ่ายเขาก็บีมาไล่ลำเหมือนเดิมครับก็ประมาณนั้นก็ถือว่ารายละเอียดมีครบถ้วนนะสามารถที่จะปรับลูกเล่นอะไรได้เยอะมากก็มีจุดหนึ่งที่ผมลืมไปสำหรับผู้ชายคือไปดูเครื่องแต่งกายว่ามันมีรายละเอียดเหมือนกับผู้หญิงขนาดไหนนี่สลับไปสลับมาครับไม่จบสักทีรีบไปเพราะเหลือ10นาทีสุดท้ายแล้วรีบไปเราสามารถดูเวลาได้ตลอดนะครับถ้าเราเล่นผ่านคาวก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่ามีเวลากำกับเสมอเพราะว่ามันคิดเป็นนาทีไงดังนั้นก็ไปเร็วๆครับเนี่ยผมขอเลือกพรีเซนต์นี้ก็ไปเร็วๆผมจะไปดูเครื่องแต่งกายนะครับคือดูแบบเต็มๆนะนี่เขาไปเร็วๆอ่ะนี่เครื่องแต่งกายที่ผมบอกอยู่ใต้น้ำแม่งไปเลยก็ชุดนักรบของอาชีพหอกครับก็ถือว่าดูดีใช้คำว่าดูดีจริงๆมันจะมีผ้าคลุมข้างหลังด้วยนะอันนี้จำไม่ผิดแล้วก็ชุดสำนักจะมีเขาเรียกว่าดำกับขาวเหมือนเป็นทองกับเงินอันนี้ของคาร์ดนี้ส่วนของคาร์ดสุยเมิงเมื่อกี้จะเป็นขาวกับดำเป็นยินกับยางอันนี้เป็นชุดลำลองอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นชุดจอมยุทธที่ดูธรรมะทะแมงนะแล้วก็มีลายมังกรถือว่าสวยชุดนี้ผมดูแล้วเหมือนจอมยุทธแบบดั้งเดิมอันนี้ก็ชุดคล้ายๆแบบนี้เป็นเงินเป็นทองแล้วก็เป็นเทาเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีขาวแล้วเป็นสีเงินคล้ายกันเป็นชุดคล้ายกันอันนี้เป็นชุดนักรบเลยนักรบแบบสีดำเป็นองครักษ์พิเศษอะไรสักอย่างอันนี้เป็นชุดแบบจอมยุทธหน่อยแต่ก็มีเครื่องแต่งกายที่มันดูแบบธรรมัดธรรมแงกว่าอันแรกอันสีดำนี้เนี่ยธรรมัดธรรมแงอันนี้มันดูแบบสบายๆแต่นี่ดูแบบธรรมัดธรรมแงกว่ามีถุงมือมีอะไรที่มันปกปิดเยอะกว่าส่วนชุดนี้ก็อย่างที่ผมบอกมันเหมือนกับสูตรในยุคนั้นก็คือมีปกเสื้อมีปกคออะไรแบบนี้แล้วก็สีดำหมดแล้วดูเรียบดูหรูดูแบบเหมือนสูตรอะใช้คำว่าเหมือนสูตรถ้าสมัยนี้ก็คือสูตรดีๆ1ชุดนั่นเองส่วนชุดนี้ก็เหมือนตัวละครผู้หญิงครับที่ออกจะแนวจอมยุทธหน่อยแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลของผ้าที่มันดูสวยนะใช้คำว่ามีรายละเอียดของเนี่ยผ้าปลายผ้าแล้วก็อะไรที่ดูเป็นชุดจีนโบราณประมาณนั้นดูสวยงามแล้วก็เป็นสีดำด้วยส่วนชุดพวกนี้เหมือนเป็นชุดแบบในราชสำนักชุดแบบที่ต้องการลวดลายที่มันแบบดีเทลเยอะอารมณ์เหมือนผ้าแพรแต่มันเป็นผ้าแพรของพวกขุนนางไม่ใช่เหมือนกับองครักษ์อะไรแบบนี้เป็นผ้าแพรของพวกแบบขุนนางประมาณนั้นเลยอ่ะกดไปอีกชุดหนึ่ง
อันนี้ก็ดูธรรมะธรรมแมงครับมีเกาะแล้วก็ใส่ผ้ามานิดหน่อยให้มันดูเขาเรียกว่ามีดีเทลของการเคลื่อนไหวของผ้าอะไรประมาณนี้นี่ชุดสุดท้ายเป็นชุดจอมยุทธสีม่วงที่ก็บอกไม่ถูกไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ก็ใส่ได้ครับถือว่าสวยงามอะไรประมาณนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะผู้ชายมีแฟนน้อยกว่าผู้หญิงนะผมรู้สึกผู้หญิงจะมีเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ส่วนนี้คือชุดลำลองของโนวิทครับก็สวยงามเหมือนผู้หญิงอะไรประมาณนี้ถ้าผมชอบนะชุดนี้เริ่มต้นโอเคชุดนี้ได้ชุดสำนักก็ดูดีอยู่แล้วชุดนี้ได้ดูหล่อดูทำให้ทำแมงชุดสำนักถ้าใครเล่นหอกชุดนี้ดูดีอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาก็ชุดนี้เลยโอ้โหชุดนี้ต้องใส่ก็คือแบบใครอยากเป็นเจ้าพ่ออย่างเงี้ยอยากเป็นมาเฟียอยากแบบคุมยุทธภพแบบมีรสนิยมหน่อยไม่ใช่เป็นกุ๊ยไม่ใช่เป็นแบบนักเลงกระโปงก็ชุดนี้ครับดูดีดูหล่อสุดละดูเท่ดูแบบผู้มีอำนาจอ่ะส่วนชุดนี้ก็คือประมาณชุดนี้แต่ว่าชุดเนี้ยมีดีเทลของรายละเอียดผ้ามากกว่าเป็นแนวแบบสบายกว่าไม่ได้ดูเรียบขนาดนั้นดูแบบมีความแบบเจ้าสำราญมีความแบบเลื่อยกว่ามีความแบบไม่ได้ดูแบบทางการมากกว่าชุดนี้ทางการชุดนี้แบบดูขิงเลยดูขิงยศดูขิงความรวยอะไรประมาณนี้เลยดูขิงแบบบารมีของทรัพย์สินมากๆเพราะว่ามันเป็นผ้าแพรลายมังกรหรือลายอะไรสักอย่างเนี่ยครับคือมันมีดีเทลของผ้าที่แบบโอ้โหแบบเยอะมากไม่เหมือนกับชุดพวกนี้ที่ดีเทลไม่ค่อยมีครับเนี่ยอันนี้มีดีเทลนะแต่ก็ไม่ได้มีดีเทลเยอะเหมือนกับชุดเมื่อกี้ที่เป็นผ้าแพรนะชุดนี้มันเหมือนแบบยังไงไม่รู้แล้วก็เกมมันเป็นลายเสือดาวด้วยนะกางเกงถ้าเป็นสีดำสนิทผมว่าดูดีกว่าอันนี้แบบแล้วแต่ความชอบนะส่วนชุดนี้ผม FC มากมันดูเท่สุดแล้วในความคิดผมมันดูแบบดูหล่อดูแบบเรียบสุดแล้วประมาณนั้นส่วนชุดนี้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรก็โอเคดูแบบธรรมะธรรมแมงพร้อมสู้อะไรแบบนี้ส่วนชุดนี้เหมาะกับจอมยุทธที่แบบสบายๆที่สุดแนวแบบจอมยุทธสบายสบายอ่ะจอมยุทธแบบไม่ได้ต้องการยศมากอยู่กลางๆเป็นชนชั้นกลางอะไรนี้แล้วก็พอมีชุดที่ดูดีประมาณนั้นส่วนชุดนี้ชุดสำนักที่ดูดีอยู่แล้วครับใครที่เล่นสำนักหอก็เป็นชุดที่ดูดีของสำนักหอนะครับเท่าที่ผมคิดว่าก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอกดไปเพราะยังไงมันจะหมดเวลาแล้วก็ดูแอนิเมชันนิดนึงมียักษ์คิ้วมีดูรอยริมฝีปากมีหันมามองโอ้มีชักดาบมีดวงตานี่หันมาเป็นไงอ่ะยังไงน้องมียิ้มเยอะเย้ยก็สุดๆครับสำหรับเขาเรียกว่าระบบการแต่งหน้าท่าทางใบหน้าตัวละครการเคลื่อนไหวทุกอย่างก็ถือว่าทำออกมาได้ดีก็คงต้องรอตอนเกมเปิดจะได้แบบเล่นกันแบบเต็มที่แต่เท่าที่เขาเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะเท่าที่เห็นมานะสิ่งที่ชัดเจนเลยคือเกมนี้มันฟิกเขาเรียกว่าคาร์ดกับตัวละครนะอารมณ์เหมือนเราเลือกอาชีพนี้มันจะได้เล่นแค่ตัวละครผู้หญิงอาชีพนี้มันจะได้เล่นแค่ตัวละครผู้ชายมันยังเลือกหญิงชายไม่ได้ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับ PC นะครับ PC นี่คือคาร์ดเนี้ยเล่นได้ทั้งหญิงชายคาร์ดเนี้ยก็เล่นได้หญิงชายแต่ว่าเหมือนโมบายมันจะฟิกว่าคาร์ดนี้เล่นได้เฉพาะตัวละครผู้หญิงคาร์ดนี้เล่นได้เฉพาะตัวละครผู้ชายดังนั้นก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตตัวเกมจะอัปเดตให้มันเลือกได้ทั้ง2เพศมั้ยแต่ตอนนี้คือมันยังเลือกไม่ได้แล้วก็ล่าสุดตอนปรับระบบเนี่ยก็คือมาเล่นระบบสร้างตัวละครสร้างใบหน้าเนี่ยก็ยังเลือกไม่ได้ดังนั้นก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดข้อเสียของเกมนี้ที่เลือกตัวละครแบบหญิงชายแต่ละคาร์ดไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญเหมือนกันเพราะบางคนเขาไม่ได้อยากเล่นตัวละครหญิงในคาร์ดนี้แล้วก็ไม่ได้อยากเล่นตัวละครชายในคาร์ดนี้ดังนั้นตรงนี้เป็นข้อเสียนะครับถือว่าเป็นแบบไม่ได้หลากหลายณจุดนี้เนี่ยมันเลือกไม่ได้เพราะว่าผมลองกลับมาดูก็ไม่มีให้เลือกนะก็คือมีให้เลือกคาร์ดแล้วก็เข้าไปตรงแต่งหน้าตัวละครเลยดังนั้นตรงนี้น่าจะเป็นข้อเสียถ้าสมมุติมันเลือกหญิงและชายไม่ได้นะครับก็จะไม่เหมาะกับบางคนที่อยากจะเล่นคาร์ดนี้แต่เป็นตัวละครผู้หญิงก็ทั้งหมดทั้งมวลสำหรับระบบการเลือกตัวละครการแต่งใบหน้านู่นนั่นสำหรับเกมนี่สุยหานครับหรือว่าจะติดของเราที่เปิดโอกาสให้มาลองกันจนถึงวันที่31นี้ผมคิดว่าเกมน่าจะเปิดประมาณกลางปีนี้อันนี้เดานะเพราะว่ารายละเอียดส่วนนี้ก็เอาออกมาให้เล่นแล้วนู่นนั่นก็เป็นไปได้ที่เกมใกล้จะเปิดแล้วก็ประมาณนั้นก็อาจจะไปเจอกันตอนที่เกมมันเปิดเซิร์ฟจีนถ้าไม่โดนแบน ID ถ้าไม่ล็อกโซนแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่สมัคร ID Net East เซิร์ฟจีนไปรีบสมัครครับเพราะว่าถ้าไม่มี ID Net East เซิร์ฟจีนก็เล่นไม่ได้แน่นอนและการที่จะรอเกมนี้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือเซิร์ฟซี
ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีดังนั้นก็อาจจะนานหน่อยครับสำหรับท่านที่อยากจะลองเกมนี้นะแล้วก็ชอบบรรยากาศเกมจีนกำลังภายในก็อย่าพลาดกันไปสมัคร ID Net East แล้วก็มาลองเล่นด้วยกันตอนมันเปิดนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้น่าจะใช้เวลาไปประมาณแบบเกือบชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเวลาผมเหลืออีก5นาทีก็จะหมดแล้วดังนั้นก็ยาวๆกันไปสำหรับคลิปนี้เอาบรรยากาศแต่งตัวละครยิงชายแต่งใบหน้านู่นนี่นั่นมาให้เพื่อนๆดูกันได้เต็มๆส่วนท่านใดที่มี ID Net East อยู่แล้วแล้วอยากลองเล่นเองก็เขาเรียกว่าเข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็ไปทำตามที่แอดมินเขาบอกเข้าไปนู่นเข้านี่นี่ก็จะทำแบบที่ผมทำได้ก็คือสามารถเข้ามาเล่นนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บพรีเซตของตัวเองไว้เอาไว้ไปใช้ตอนเกมเปิดหรือว่าจะแชร์เข้าไปในเขาเรียกว่าหน้าแชร์ใบหน้าตัวละครที่เว็บไซต์ของเกมนี้ก็โอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศของเกมจัสติสที่หลายๆท่านรอคอยมาให้รับรู้กันโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วเจอกันครับ